สวัสดีค่ะพี่ฟ้าใสนะคะสวัสดีครับน้องอินโนนะครับค่ะวันนี้ค่ะพวกเราค่ะจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการเอาตัวรอดบนรถบัสนะคะเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุบนรถบัสกันค่ะวิธีแรกนะคะเราจะออกทางประตูด้านหน้ากันค่ะในกรณีที่คนขับนะคะไม่สามารถเปิดประตูให้เราได้ค่ะหรือว่าคนขับเกิดอุบัติเหตุนะคะเราจะมาเปิดที่เซฟตี้วาล์วตรงนี้นะคะโดยการกดสลักขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะหมุนตามลูกศรนะคะโดยบิดตามแนวลูกศรได้เลยระบบจะไล่ลมออกจากประตูนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถขับผ่านออกไปได้แค่นี้เราก็ออกจากประตูหน้าได้อย่างง่ายๆแล้วค่ะไหนอินโทรลองเปิดให้พี่ฟ้าหน่อยสิวิธีที่2นะคะเราจะออกทางประตูด้านบนค่ะในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าพลิกคว่ำตะแคงนะคะซึ่งประตูฉุกเฉินนี้ค่ะจะมี2ที่ค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าตัวรถค่ะและอยู่ด้านหลังนะคะวิธีการดันนะคะเราจะดันประตูฉุกเฉินขึ้นไปตรงๆแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็สามารถปีนออกจากรถได้เลยนะคะไหนอินโทรลองออกประตูฉุกเฉินให้พี่ฟ้าดูสิโอเคได้เลยง่ายไหมคะง่ายมากเลยครับและวิธีที่3นะคะเราจะออกประตูฉุกเฉินทางด้านท้ายรถกันค่ะโดยเราจะเปิดฝาครอบนะคะแล้วกดคันโยกลงค่ะจากนั้นสามารถถักออกไปได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะไหนอินโทรลองทำดูสิคะและวิธีที่4นะคะเราจะมาใช้ค้อนทุบกระจกกันค่ะและนี่คือค้อนทุบกระจกนะคะเราสามารถดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะโดยวิธีการใช้ค้อนทุบกระจกนะคะเราจะใช้ด้านปลายแหลมค่ะในการทุบตัวกระจกนะคะเป็น8จุดค่ะจากนั้นค่ะเราจะใช้ด้านส่วนหัวนะคะกระทุ้งกระจกออกไปค่ะแล้วด้านท้ายของด้านนะคะจะมีใบมีดค่ะเพื่อใช้ในการตัดสายเบลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำค้อนทุบกระจกค่ะมาทุบที่กระจกนิรภัยนะคะโดยสังเกตจากป้ายทางออกฉุกเฉินนะคะเราจะทุบที่กระจกบานนั้นค่ะอินโทรเรามาทุบกระจกกันเราจะทุบ8จุดด้วยกันนะคะอินโทรจุดที่1ค่ะจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5ค่ะจุดที่6ค่ะจุดที่7ค่ะจุดที่8ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำด้านหัวค่ะเพื่อกระทุ้งกระจกออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ากระจกจะบาดนะคะเพราะว่ากระจกค่ะจะร่วงออกมาเป็นเม็ดข้าวโพดเลยค่ะในกรณีที่เราอยู่ด้านนอกนะคะเราค่ะสามารถเข้าไปช่วยบุคคลที่ติดอยู่ในรถบัสได้นะคะโดยการมาที่เซฟตี้วาล์วค่ะเราสามารถกดสลักขึ้นนะคะแล้วหมุนวาล์วค่ะเราจะทำการไล่ระบบลมออกนะคะเปลี่ยนจากระบบไฮดรอลิกค่ะเป็นแมนนวลนะคะเพื่อที่เราจะเปิดประตูมือเอาค่ะได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดบนรถบัสไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับง่ายมากแล้วก็ทำได้ด้วยครับและทุกครั้งในการเดินทางนะคะโปรดเลือกรถโดยสารที่มีเครื่องหมายคิวบัสนะคะเพื่อความมั่นใจในการเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม